สวัสดีครับพี่น้องกะเป็ดอีสานคนรักป่าของพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาเบาให้พี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับการขายข้าวโพดนะครับมีพี่น้องเอฟซีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าปลูกแล้วสิไปขายไสนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแจ้งพี่น้องว่าจุดที่พี่น้องจะไปขายข้าวโพดนี่มันมีหม่องใดแน่นะครับโดยหลักๆนะครับก็คือจุดใหญ่ที่สุดนะครับที่เพิ่นรับสื่อก็คืออยู่บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับที่ตั้งเป็นอยู่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้เป็นบริษัทใหญ่เพิ่นนะครับเพิ่นจะรับสื่ออยู่เบิดปีนะครับพี่น้องอยากไปขายให้บริษัทเพื่อนนะครับสามารถไปลงทะเบียนนะครับเป็นสมาชิกนะครับอยู่บริษัทเพื่อนใดนะครับอยู่อำเภอสำโรงนะครับถ้าพี่น้องเป็นสมาชิกนะครับไปลงทะเบียนแบบว่าเฮาขายเฮาก็สิได้ราคาพิเศษนะครับราคาสมาชิกนะครับมันก็จะได้ราคาดีกว่าคนที่บ่ลงทะเบียนนะครับจุดนี้คือจุดใหญ่นะครับมาในจุดที่2นะครับคืออยู่โรงสีเขานะครับไทยยงเฮงนะครับพิกัดอยู่บ้านน้องบอลตำบลทุ่งทึ่งอำเภอเดชจังหวัดอุบลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาขาย่อยของบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมนะครับที่เพิ่นมาเปิดนะครับเพราะว่าพื้นที่ตำบลทุ่งทึ่งตำบลท่ากระแสงนะครับพี่น้องเขาจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลายนะครับเพิ่นก็เลยมาเปิดรับสื่ออยู่นี่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดใหญ่นะครับเดี๋ยวมาตรฐานนะครับมีโรงครบเรียบร้อยนะครับขอพูดพี่น้องเที่ยวแล้วก็เอาไปขายได้เลยนะครับส่วนราคานะมันดีขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับของข้าวโพดเฮานะครับหลักจุดที่3นี่ก็พี่น้องทางอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับก็สามารถไปขายได้นะครับอยู่อำเภอทุ่งศรีในอำเภอเพิ่นแล้วครับท่านไผไก่บางได้ก็ไปบางหันนะจุดที่3คือทุ่งศรีจุดที่4พี่น้องทางอำเภอน้ำยืนนะครับแค่นั้นเพิ่นก็ปลูกข้าวโพดมาดนแล้วครับแถวนั้นเพิ่นแห้งดินดีนะครับดินแดงนะครับก็ไปขายได้อยู่ในอำเภอน้ำยืนนะครับแก่ทางน้ำยืนนะครับทางบุญผลิตก็ไปขายน้ำยืนได้นะครับหรือน่าจะรวยกับมาขายน้ำยืนได้จุดที่หานี่คิวซีแยกหน้ากระแสงนะครับซีแยกหน้ากระแสงที่ไปทางที่เลี้ยวไปทางไออำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับพี่น้องสามารถจากเดชเขาเรียกสายไปมันจะอยู่สายมือนะครับมันจะเป็นจุดรับสื่อจุดใหญ่ให้กันนะครับตัวนี้เป็นจุดรับสื่อของบริษัทซีพีนะครับตัวนี้เป็นการรับสื่อสําหรับใครที่เป็นสมาชิกนะครับของซีพีนะครับกับมาขายอยู่นี่นะครับจุดนี้จุดใหญ่ให้กันนะครับแต่มีจุดย่อยอีกจุดที่6เนี่ยอยู่บ้านน้องเงินน้องเงินห้อยนะครับเป็นจุดย่อยนะครับตัวนี้พี่น้องบริษัทสมาชิกกับตัวนี้เพิ่นเป็นจุดใหญ่ที่มารับสื่อนะครับพี่น้องไปขายก็ได้เงินสดมาเลยตัวนี้นะครับสําหรับใครอยากได้เงินเร็วนะครับก็ไปขายจุดนี้ได้นะครับอยู่บนน้องเงินหอยแล้วก็จุดที่7นะครับอีกจุดนึงตัวนี้ก็เป็นจุดใหญ่นะครับพิกัดตัวนี้ที่อยู่4แยกบนจานนะครับอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องทางศรีสะเกษนะครับทั้งกันทลักแถวนั้นนะครับเพราะว่ากันทลักเนี่ยก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลายให้กันนะครับมันจะขายอยู่นะครับถ้าพี่น้องไก่จุดใดนะครับก็ไปขายจุดนั้นนะครับเพราะว่าในอุบลเท่านี้ที่มีหม่องรับสื่อหลายนะครับศรีสะเกษก็อยู่อำเภอกันทลักนะครับที่เป็นรับสื่อส่วนต่างจังหวัดจังหวัดอื่นนี่ผมบ่แน่ใจนะครับเพราะว่าบ่มีข้อมูลว่าเพิ่นมีจุดรับสื่อบ่นะครับแต่ว่ามีพี่น้องทางร้อยเอ็ดทางยะโสทางมุกดาหารนะครับที่เพิ่นอยู่ไกลเพิ่นก็อยากปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไว้นะครับให้พี่น้องโทรไปสอบถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นมีจุดรับสื่อบ่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง
ผมแนะนำว่าพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากแนะนำให้พี่น้องร่วมกลุ่มกันนะครับร่วมกลุ่มเงินปลูกนะครับให้มันมีพื้นที่หลายๆนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่บริษัทนะครับพี่น้องก็มันมีหลายบริษัทนะครับว่าจะเป็นบริษัทเก่าหนาบริษัทซีพี่ติดต่อหาเพื่อนนะครับร่วมกลุ่มกันไว้พยายามนั้นเพื่อนก็จะไปรับซื้อฮอดหม่องนะครับถ้ามีสมาชิกหลายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรบริษัทเก่าหนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไว้ด้วยครับพี่น้องโทรไปสอบถามมาหน่อยว่าจังหวัดพี่น้องมีหม่องจุดรับซื้อบ่นะครับเบอร์โทร0933260007นะครับนี่คือเบอร์โทรของบริษัทเก่าหนานะครับพี่น้องโทรไปสอบถามได้นะครับว่าจังหวัดพี่น้องมีจุดรับซื้อบ่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นจะแจ้งพี่น้องอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นสำหรับสถานที่ที่จะขายนะครับพี่น้องสนใจปลูกนะครับก็ต้องเบิ่งมองค่ายพี่ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าเฮาเฮ็ดกระโพดแล้วเฮามีมองค่ายแน่นอนนะครับเพราะพี่น้องทางอำเภอเดชอำเภอน้ำยืนแถวที่อยู่ในจังหวัดอุบลตอนนี้เพิ่นเฮ็ดมาหลายปีแล้วครับเพิ่นก็มีมองรับสื่อแน่นอนนะครับอยากสิไปสัมผัสได้หลายแปลงเพิ่นก็ว่าแฮงเฮ็ดกระโพดได้หลายเท่าใดนะครับแฮงดีแฮงเฮ็ดได้หลายเทื่อแฮงดีครับปีนึงเฮ็ด2รอบ3รอบนะครับให้มีพื้นที่คนมาเฮ็ดเลยนะครับเพราะว่าสื่อขายง่ายบางแปลงเข้ามารับสื่อฮอดหม่องนะครับเที่ยวเข้ามาถามสื่อฮอดแปลงกับโพดเลยก็มีนะครับผมดังนั้นพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าปลูกแล้วสิมีหม่องขายบ่นะครับแต่พี่น้องมั่นใจว่ามีขายแน่นอนนะครับตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับพี่น้องไก่หม่องใดกลับไปขายหม่องหันครับผมโอเคครับวันนี้พอกับพี่น้องเท่านี้ครับสุดท้ายนะครับก็อวยพรให้พี่น้อง FC ทุกคนนะครับจงมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับไปสิปลูกข้าวโพดก็ให้ได้น้ำหนักดีๆในราคาดีๆครับโชคดีทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ